ลับมาในช่วงสรรหามาเล่านะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงสถานการณ์นะฮะที่เกิดขึ้นในช่วงของปิดภาคเรียนที่เป็นเทอมใหญ่นี่แหละซัมเมอร์เด็กๆเองเนี่ยก็ชื่นชอบนะสนุกสนานกันกับการเล่นน้ำกับวันนี้ครับดูแลบุตรหลานอย่างไรห่างไกลภัยจมน้ำและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับคุณนพรักษ์อยู่น้อยนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสคร.2พิษณุโลกตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านใกล้เดินเคียงกันนี่เองอยู่ใกล้ๆกันแต่เรื่องนี้ไม่คุยไม่ได้ทุกๆปีเองเนี่ยเข้าใจได้ว่าเกิดเหตุอยู่ละทุกๆปีในเหตุสลดที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดหน้าร้อนทีไรมีเด็กจมน้ำผู้ใหญ่จมก็มีเหล่านี้มันเป็นปัญหาประจำปีเลย อย่างแรกฮะต้นตอปัญหาเกิดจากอะไรสำหรับต้นตอปัญหานะครับก็คือช่วงนี้หน้าร้อนเนาะเราก็ต้องการแบบเล่นน้ำพักผ่อนคลายร้อนเนาะแล้วทีนี้ก็คือแหล่งน้ำเนี่ยมันมีความเสี่ยงเนาะแล้วก็บางทีอาจทักษะนี่คือเรื่องของการเอาชีวิตรอดเนี่ยแล้วก็การช่วยเหลือต่างๆก็อาจจะมีปัญหาทำให้เกิดการมีช่วยเหลือได้ไม่ถูกต้องเนาะทำให้เกิดการเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ครับมาสะดุดคำเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่คุยกันหลังไมค์การช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้องบางทีคือจะพาไปด้วยกันใช่ไหมความหมายใช่ใช่ครับก็คือจากก็เราเห็นข่าวกันมาเยอะจริงๆก็คือคนบางคนเนี่ยคือปรารถนาดีคืออยากเข้าไปช่วยแต่ช่วยปุ๊บคือไปกันหมดเลยทั้งแก๊งก็มีนะคุณมีได้ยินข่าวจากเขื่อนใหญ่ๆก็มีกับอีกส่วนหนึ่งคือการใช้สิ่งพยุงชีพช่วยแทนอันนี้เดี๋ยวจะลงลึกรายละเอียดแต่พอคราวนี้ละมาพูดถึงหน้าร้อนหน้าร้อนปีนี้ร้อนเสด็จเสด็จแน่นอนเขาว่าหลายๆคนก็วิ่งหาที่ของเย็นๆอย่างที่เราบอกดังนั้นถ้าเราไปเลือกอย่างแรกเลยผู้ปกครองหรือตัวกลุ่มคนที่จะไปเล่นน้ำเขาจะต้องใช้ดุลพินิจยังไงในการที่จะไปเลือกคลายร้อนเพื่อความปลอดภัยดูสถานที่ยังไงก็ต้องดูสถานที่ที่มีความปลอดภัยเนาะอาจจะถ้าเป็นแหล่งน้ำเนี่ยถ้าเป็นเปิดสถานที่ท่องเที่ยวเนาะก็ดูสถานที่ที่เขาจำกัดบริเวณไว้นะครับมีบุคคลดูแลสามารถช่วยเหลือได้ถ้าเกิดเหตุอะไรนะครับมีไลฟ์การ์ดหรือว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไลฟ์การ์ดเนาะก็ผู้ปกครองก็สามารถเข้าไปดูแลได้หรือว่าเดี๋ยวนี้จะมีนะครับพื้นที่ที่ทางท้องถิ่นเนี่ยได้มีการสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงตามที่ต่างๆและเขาก็จะมีการจัดตั้งจุดที่ว่ากำหนดว่าพื้นที่เป็นตรงนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงอาจจะมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือต่างๆก็สังเกตจุดที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือแบบนี้ที่เขาขีดเส้นใช่ไหมครับไอเหมือนมีอะไรลอยๆเป็นกั้นว่าออกไปจากนี้น้ำลึกอย่างนี้ใช่ไหมหรือไปบางทีอาจจะตั้งป้ายไว้เลยว่าตรงนี้เป็นจุดน้ำเสี่ยงแล้วเขาจะมีการแขวนอุปกรณ์ในการช่วยเหลือมีพวกห่วงยางมีพวกแบบอุปกรณ์เสื้อชูชีพให้สังเกตตรงนี้เราถึงจะมั่นใจที่จะไปเที่ยวที่นั่นได้ใช่ครับนะฮะแล้วก็อันนี้ผมถามนิดนึงในเรื่องของปีที่ผ่านมาเนี่ยหน้าร้อนคือตัวเลขสถิติเยอะไหมฮะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเองถ้าภาพรวมทั้งประเทศเลยก่อนได้นะครับจากปีที่ผ่านมาเนี่ยจะสัดส่วนของการเสียชีวิตของเด็กเนี่ยอายุต่ำกว่า15ปีเนาะมีประมาณ270กว่าคนเนาะโอ้ถือว่าเยอะนะต่ำกว่า15นะใช่แค่ต่ำกว่า15นะครับแล้วก็สถิติเนี่ยจากทั้งปีเนี่ย12เดือนน่ะมันจะมีอยู่ช่วง3เดือนเนาะมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยใช่ครับมีอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงมากประมาณ200กว่าคนเลยนะคือถ้าจะถี่เป็นเปอร์เซ็นต์12กับ200มันมากกว่า 200% นะมากกว่า 200 ถึง 300% โฟกัสมาอีกนิดนึงฮะลงลึกในรายละเอียดละถ้าเราจะไปสร้างเขาเรียกว่าทักษะเราจะต้องไปสร้างทักษะทั้งการช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือผู้อื่นหรือผู้ปกครองควรจะมีทักษะการช่วยเหลือแม้กระทั่งบุตรหลานของท่านเราจะมีการฝึกสอนหรือว่าจะมีการให้วิชาตักเตือนอย่างนี้กันยังไงครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมีการในส่วนของการให้ความรู้ในส่วนของทีมผู้ก่อการดีเนาะเราจะมีทีมผู้ก่อการดีตามท้องที่ต่างๆเนาะหรือว่าตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเราจะมีการให้ความรู้ในเรื่องของทักษะการเอาชีวิตรอดเนาะไม่ใช่แค่ไปว่ายน้ําแล้วก็ว่ายน้ําเป็นแบบนี้บางคนอาจจะว่ายน้ําเป็นแต่ว่าเอาชีวิตรอดไม่ได้เนาะเราก็ให้ทักษะในส่วนของการเอาชีวิตรอดสามารถลอยตัวได้เนาะเพื่อที่จะให้คนมาช่วยเหลือได้ทันนะครับแล้วก็ในส่วนของการมาตรการตะโกนโยนยื่นเนาะเวลาเห็นคนตกน้ําเนาะเราก็จะไม่กระโดดลงไปช่วยบางทีอาจจะคนลงไปช่วยอาจจะโดนดึงลงไปจมน้ําเสียชีวิตไปด้วยกันก็ได้เนาะเราจะใช้การตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับไม่ใช่กรีดนะไม่ใช่ครับขอความช่วยเหลือจากคนใกล้เคียงเนาะแล้วก็โยนก็คือโยนอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นเชือกเนาะหรือว่าแกลลอนห่วงยางอะไรต่างๆที่สามารถลอยน้ำให้เขาจับ
พยุงตัวในน้ำได้แล้วก็ดึงเข้ามานะครับแล้วก็ยื่นก็คือเป็นพวกอุปกรณ์เป็นไม้เป็นท่ออะไรต่างๆยื่นไม้เป็นท่อเอสลอนเป็นอะไรที่เขาหยิบเข้ามาได้ใช่ครับยื่นไปให้เขาจับแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวได้นะครับแต่สำคัญนะสามสิ่งนี้ผมว่าต้องมีอีกสิ่งเพิ่มอะไรสติคือต้องมีสติที่ผมทักเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกครับคือครับตะโกนบางคนก็กรีดกรีดอะไรคือกรีดเนี่ยมันสามารถบ่งบอกได้หลายคือช่วยด้วยก็ช่วยด้วยนี่แหละฮะต้องสติโยนครับคุณจะโยนแกนลอยหรือคุณจะโยนท่อนไม้ถ้าโยนท่อนไม้เข้าหัวเขาก็หลับถูกต้องใช่ครับต้องเลือกการช่วยให้ถูกวิธีด้วยครับยื่นเขาจมอยู่กลางสระคุณยื่นท่อเอสลอนน่ะ10เมตรก็ไม่ถึงหรอกมันต้องมีทักษะแล้วก็สติด้วยนี่แหละฮะที่อยากจะเพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่างนึงเน้นย้ำนะฮะว่าอย่าไปช่วยโดยการแบบเข้าไปหาเขาเลยโดยที่ผิดวิธีนะหลายคนก็บอกว่าบางทีมันก็ต้องไปเข้าไปด้านหลังแต่บางทีมันก็ยากอะคุณมันก็ใช่ไหมคนมันแบบก็กลัวตายอะมันก็จะแบบแหวกว่ายตะกุยตะกายเพราะฉะนั้นแล้วคือเราก็ต้องมีสติด้วยอย่างนึงนะฮะใช่ครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวสุดท้ายอยากให้เตือนดีกว่าเตือนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะผู้ปกครองเองเนี่ยมีส่วนในการพาน้องๆไปเล่นบางทีก็อาสังสรรค์กันที่คุณบอกบางทีแบบนั่งกินดื่มกันอยู่แล้วก็ปล่อยน้องๆได้เล่นสนุกสนานกันบางทีหายไปแล้วนะฮะอยากจะบอกอะไรเชิญเลยครับครับก็อยากฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับในช่วงปิดเทอมเนี้ยที่บุตรหลานนี่มีการปิดเทอมเนาะก็ฝากดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเนาะโดยเฉพาะในส่วนของทั้งที่ยังไม่เข้าโรงเรียนเนาะที่ต่ำกว่าอายุ5ปีเนี่ยที่เป็นเด็กแรกเกิดอะไรต่างๆเนาะก็ดูแลบริเวณในบ้านจัดการความเสี่ยงในส่วนของแหล่งน้ำต่างๆภายในบ้านนะครับอย่าให้เด็กเข้าไปจมน้ำในบริเวณบ้านได้โดยเฉพาะในกะละมังอะไรต่างๆเนี่ยเด็กก็สามารถเสียชีวิตจากการจมน้ำในกะละมังได้เนาะแล้วก็เด็กโตขึ้นมาหน่อยก็ถ้าเด็กจะไปเล่นน้ำที่ไหนก็ฝากผู้ปกครองไปติดตามดูแลเนาะแล้วก็ดูบริเวณแหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงที่น้อยหรือว่ามีจากการบริเวณแหล่งน้ำนั้นที่มีความปลอดภัยมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนะครับแล้วก็การมีความรู้ในส่วนของการช่วยชีวิตที่ถูกต้องเนาะนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับกระตุ้นเตือนในทุกๆปีถึงแม้ว่าหลายๆท่านเองจะบอกว่านี่มันเป็นเรื่องน่าเบื่อจังเลยคุณก็มาบอกกับเราทุกๆปีแต่มันเกิดเหตุทุกปีนี่ฮะในช่วงพีคช่วงหน้าร้อนช่วงนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันก็อาจจะเป็นครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวคุณก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องระมัดระวังและมีสติดีๆลูกมาขอไปเล่นน้ำหรือเขาหายไปในช่วงเวลาที่15นาทีที่เขาแบบอยู่ดีเขาเงียบหายไปคุณต้องรู้แล้วว่ามันผิดสังเกตต้องเอว่าเอแอบไปเล่นที่ไหนหรือเปล่าคุณก็ต้องตามไปดูนะฮะคือให้อยู่ในสายตาของผู้ปกครองส่วนหนึ่งคือมอบทักษะเรื่องของการช่วยตะโกนโยนยื่นนอกจากตัวเองก็ช่วยเหลือตนเองลอยตัวได้ช่วยเหลือเพื่อนข้างๆได้ก็จะขอเตือนอย่างนี้ทุกๆปีในวันนี้ได้ความรู้นะครับกระตุ้นเตือนในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆครับเรื่องของสาระความรู้การช่วยเหลือการว่ายน้ำฝากไว้นะฮะคลายร้อนกันได้มหาสงกรานต์ยังรออยู่อีก21วันเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลือกให้ใช้ปลอดภัยกลับไปอยู่ด้วยกับครอบครัวด้วยความสวัสดิภาพครับผมแล้วก็ติดตามนะฮะวันพุธนี้ที่ท่องเที่ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ